สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชั่นสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนหัวน้ำมันเครื่องนะครับของรถ Isuzu 1.9 Isuzu 1.9 ทุกรุ่นปีเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องผมครับเป็นสังเคราะห์แท้ 100% นะครับสังเคราะห์แท้ก็ตัวนี้6ลิตรครับตัวนี้1ลิตรครับตัวนี้ก็เป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยครับก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีลูกบ็อกซ์นะครับเบอร์26นะครับก็มีประแจทอร์กแล้วก็เบอร์17ครับวิดีโอนี้ก็จะมีค่าปอนทุกตัวนะครับกองน้ำมันเครื่องค่าปอนเท่าไหร่กองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเท่าไหร่แล้วคนไม่มีประแจปอนก็ดูได้ครับผมมีทริควิธีในการยังไงให้ได้ค่าปอนที่ถูกต้องตามไปดูกันครับว่าอยู่จุดไหนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนี่นะครับที่เห็นนะครับก็คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เราก็ขีดปากกามาร์กไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีประแจปอนเทคนิคของผมนะครับก็คือจะถอดน็อตน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับค่อยมาถอดกองครับอันนั้นเราก็ปล่อยมันไหลเลยครับแล้วก็มาถอดกองครับตัวนี้ก็เป็นกองนะครับส่วนกองก็จะต้องถอดพวกนี่ครับพวกกิ๊บล็อกต่างๆนี่ครับออกให้หมดจะได้ใช้ลูกบล็อกนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์26นะครับหมุนตัวนู้นครับใครไม่มีประแจทอร์กก็ใช้การมาร์กได้นะครับใช้นี่นะครับลูกบล็อกเบอร์26นะครับผมก็จะต่อด้ามให้มันยาวขึ้นครับมันจะได้หมุนง่ายครับหลังจากเราถอดตัวไส้กรองออกแล้วนะครับก็รอสักพักหนึ่งครับรอมันหยดเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดซึ่งมันโอกาสที่มันจะหมดทั้งหมดเลยมันยากนะครับเพราะตัวน็อตครับรูมันค่อนข้างอยู่สูงกว่าซึ่งวันนี้ผมก็จะมีเทคนิควิธีนะครับทำยังไงให้มันออกหมดที่สุดนะครับโดยไม่ต้องใช้แม่แรงบางคนก็อาจจะใช้แม่แรงในการยกตูดนะครับเพื่อให้มันไหลใช้หลักการดูดออกง่ายๆครับ
หลังจากผมดูดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีหยดเลยมันก็เร็วนิดนึงครับซึ่งดูดมันก็ค่อยใช้เวลานะครับถ้าใครมีเครื่องดูดมันก็จะง่ายครับหรือใครมีแม่แรงก็จะง่ายนะครับก็ใช้แม่แรงยกหรือใครมีเครื่องดูดก็ดูดน้ำมันออกมันก็จะได้ออกหมดครับแต่อันนี้ผมทำให้เป็นวิธีแบบง่ายๆครับสำหรับไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ครับโดยใช้ดูดออกสายมันต้องจะงอหน่อยนะครับงอนิดหนึ่งครับแล้วก็ค่อยไล่ดูดออกทีละมุมทีละมุมครับก็ออกนะครับไม่ใช่ไม่ออกหลังจากนั้นเราก็มาได้ทำความสะอาดชุดนี้ครับทำความสะอาดให้หมดนะครับทำความสะอาดใช้ผ้านะครับไล่แหย่เข้าไปในรูนี่ครับแหย่เข้าไปรูนี้เอาเศษฝุ่นเศษขมเหลวเศษต่างๆออกให้หมดนะครับก่อนประกอบนะครับนี่ครับหน้าปุกหน้าแปนก็ไล่เช็ดออกให้หมดครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการเปลี่ยนแหวนรองสกรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์17นะครับเดี๋ยวผมแกะตัวใหม่ให้นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนแหวนรองด้วยนะครับย้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนแหวนรองด้วยนะครับตัวละ22บาทนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับอันนี้ผมเบิก0นะครับแล้วน็อตแหวนนะครับมันจะมีหน้าของมันนะครับหน้าตัวนี้มันจะเรียบและแปรกว่านะครับจะเรียบและแบนกว่านะครับมันจะมีร่องตัวนี้คมกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมนกว่านะครับมันจะไม่มีร่องตัวนี้มันจะมนกว่านะครับวิธีสังเกตเพราะเวลามันเข้ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวที่แบนๆนี่ครับจะต้องเอาหมุนเข้าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะต้องเอาเข้าแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้มันจะมนกว่าแต่ตัวนี้มันมีรอยกดมันก็เลยโดนน็อตขูดครับซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมไม่ปล่อยผ่านนะครับก็ใช้ให้มันถูกต้องครับนี่ครับอันนี้หน้ามนนะครับส่วนตัวนี้หน้าที่มันจะแบนๆกว่าแล้วมันมีขอบตรงนี้โค้งนะครับขอบตัวนี้มันจะโค้งๆคมๆให้สังเกตดูนะครับแล้วก็เอาตัวหน้าที่มนๆกว่านี่ครับตัวที่มันมุมโค้งมันไม่ค่อยมีครับตัวนี้มันจะมนๆกว่ามันจะไม่คมแล้วก็แบนเหมือนหน้านี้ครับเอาเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ผมก็ทำความสะอาดตัวนี้แล้วสะอาดตัวนี้แล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับหลังจากผมใช้ประแจปอนนะครับก็คือผมใช้ประแจปอนค่าที่อยู่ที่83นิวตันเมตรนะครับสำหรับใครไม่มีประแจปอนก็ให้ขีดมาร์กแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ครับมาตรงมาร์กที่ผมขีดไว้นี่ครับใช้คอนแทคทินเนอร์นะครับขีดพวกคราบต่างๆเอาให้หมดครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องครับที่มันค้างเดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีเปลี่ยนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะครับก็เวลาเราหมุนมันจะหมุนได้อย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันจะมีฟัน3ฟันล็อกให้เราแงะออกนิดนึงครับนี่ครับก็ดึงออกนิดนึงครับแล้วตอนเห็นไหมครับตอนเราถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟัน3ฟันนี่ครับมันจะประกบอยู่กับร่องตรงนี้นี่ครับนี่ครับมันจะเกาะร่องตรงนี้เวลาเราเอาใส่แล้วก็ดันเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้ผมก็จะทำความสะอาดตัวนี้ครับผมก็ใช้ผ้านะครับผ้าสะอาดนะครับทำความสะอาดชุดนี้ครับ
โอลิงจะใส่ในฟันนี้นะครับดูนะครับดูด้วยนะครับตอนถอดนี่ครับฟันที่2นะครับไม่ใช่ฟันที่1นะครับโอลิงใส่ฟันที่2ครับนี่นะครับก็คือฟันนี้ครับผมก็จะทำความสะอาดอีกรอบครับวิธีสังเกตนะครับเห็นไหมครับฟันพวกนี้มันจะทีฟันนี้จะกว้างเยอะสุดนะครับให้เราใส่โอลิงตัวใหม่ที่ฟันนี้ครับอันนี้ก็คือโอลิงใหม่นะครับตอนใส่สำคัญนะครับใช้น้ำมันเครื่องขวดเล็กครับเทใส่ฝาครับแล้วก็มาทาตามโอลิงเนี่ยครับก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทาพวกนี้ครับให้มันลื่นๆครับเวลาหมุนจะได้หมุนง่ายๆครับก็เช็ดตัวข้าวน้ำมันตัวเก่าออกแล้วก็ไล่ทาฝาพวกนี้ไปครับนี่ครับก่อนเรียบร้อยครับผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากใส่นะครับสำคัญนะครับตอนนี้ครับมันจะมีจุด3จุดนี้ครับโผล่ขึ้นมาให้เอาฝั่งนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้มันจะไปเกาะตรงขอบนี้นะครับขอบด้านนอกนะครับไม่ได้ขอบด้านในแล้วก็ทานิดหนึ่งครับทาน้ำเครื่องตรงขอบฟันนิดหนึ่งครับมันจะได้เกาะแล้วก็เข้าไปง่ายๆครับเดี๋ยวถ้ากดแรงถ้าไม่โดนเดี๋ยวมันจะหักนะครับต้องเอาเข้าดันเข้าตรงๆเลยนะครับย้ำนะครับดันเข้าตรงๆอย่าดันเอียงเดี๋ยวฟันมันจะกดอีกแค่ด้านข้างนะครับมันจะกดด้านข้างแล้วฟันมันจะหักให้เราดันเข้าตรงๆครับผมก็ทาน้ำมันเครื่องหมดเลยนะครับมันจะได้กดแล้วเข้าง่ายๆครับมันลื่นครับถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องมันก็จะแห้งเกินเดี๋ยวกดเดี๋ยวฟันหักแล้วก็กดเข้าไปตรงๆนี้ครับได้ยินเสียงไหมครับเวลากดถ้ามันเข้าล็อกมันจะดังนะครับที่ผมกดตะเกียบครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเบ้ากรองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะต้องทำความสะอาดชุดนี้ด้วยนะครับThank you.
ดูฟังเสียงเขาครับ 25.5 นิวตันเมตรนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไม่มีเปแจปอนก็ขีดมาร์กไว้ครับใกล้ๆตรงไหนแล้วก็หารอยมาร์กเดิมถ้าเราหมุนไปอีกรอบหนึ่งมันแทบไม่ไปแล้วนะครับมันอาจจะขยับไปได้อีกนิดนึงครับแต่ถ้าเราขีดมาร์กไว้เราก็หมุนมาเท่าเดิมนี่ก็จะได้ค่าที่ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับเปแจปอนนะครับนี่นะครับต่อไปก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปิดฝาครอบเครื่องออกครับนี่ก็มาขีดมาร์กเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกก็จะได้หมุนมาตำแหน่งนี้ครับแล้วก็เปิดฝานี่ออกครับผมก็ใช้วัสดุง่ายๆครับถ้าเราไม่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนอยู่ที่ 6.4 ลิตรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนกองด้วยก็เปลี่ยนประมาณ7ลิตรตัวแกนลอนใหญ่6ลิตรนะครับตัวนี้1ลิตรครับอันนี้หลังจากที่ผมเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับของผมนะครับสำหรับผมนะผมจะดูดน้ำมันออกให้จนหมดนะครับใช้เวลาหน่อยครับผมดูดออกจนหมดแล้วผมจะเติมน้ำมันเครื่องลงไปทั้งหมด7ลิตรนะครับอันนี้เทคนิคของผมนะครับมันจะได้ระดับน้ำมันเครื่องพอดีแต่ถ้าคนที่ไม่เปลี่ยนไส้กรองผมแนะนำให้เติม 6.4 ลิตรมันจะได้ระดับที่พอดีอันนี้เดี๋ยวผมก็จะปิดฝาน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องรันอินทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูตามจุดต่างๆครับที่เราเปลี่ยนพวกไส้กรองพวกน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องว่ารั่วหรือเปล่าเพื่อให้ระบบปั๊มมันทำงานให้เกิดความร้อนแล้วเรามาไล่ตรวจสอบครับผมก็จะหมุนมาตรงมาร์คครับไปสตาร์ทเครื่องครับอันนี้ผมก็จะสตาร์ทเครื่องรันอินทิ้งไว้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาตามดูกันต่อครับหลังจากที่ผมรันอินครบครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากผมรันอินครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะไปดับเครื่องนะครับต้องดับเครื่องก่อนนะครับค่อยมุดเข้าไปตรวจสอบตามท่อน็อตท่ออะไรต่างๆนะครับก็ดับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูพวกน็อตถ่ายน้ำเครื่องพวกกองต่างๆครับว่ามีรั่วมีอะไรหรือเปล่าครับให้เราดูที่ใต้ท้องรถนะครับต้องดับรถก่อนนะครับอย่าสตาร์ทเครื่องแล้วมุดเข้าไปนะครับครับก็ไม่มีจุดรั่วจุดเยิ้มลงมานะครับก็ไม่มีจุดรั่วจุดอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดตรงที่เราเปลี่ยนด้วยครับก็ฉีดทำความสะอาดออกให้หมดครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับยังไงผมโดมออโตเมชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ